สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้รายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องมาตรากกนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยมาตรากกนะคะลักษณะของคําก็คือเป็นคําที่มีตัวสะกดทั้งหมด4ตัวมีตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังนะคะซึ่งทั้ง4ตัวนี้ก็จะอ่านออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดตัวอ่านเรามาดูตัวอย่างของคํานะคะเช่นคําว่าเชื้อโรคตุ๊กแกก้อนเมฆประมุขผาสุกช้างเผือกมีโชคนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปทายกันนะคะว่ารูปที่คุณครูให้มาเนี่ยเป็นรูปอะไรบ้างในหัวข้อฉันคืออะไรเอ่ยไปดูที่รูปแรกนะคะรูปแรกเรียกว่าดอกรักนะคะดอกรักที่เรานำมาร้อยพวงมาลัยนะคะสำหรับไหว้พระต่อไปค่ะสถานที่นี้คือน้ำตกนั่นเองนะคะน้ำตกที่เราชอบไปเล่นกันนะต่อไปนะคะรูปภาพนี้ฉันเรียกว่านกนะคะนกต่อไปค่ะอันนี้เป็นเลขไทยใช่ไหมคะเป็นเลขไทยฉันคือเลข6นะคะเลข6ไทยนั่นเองต่อไปนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะผีเสื้อมีอะไรลูกลูกศรชี้มาที่ปีกนะคะผีเสื้อมีปีกเนาะนักเรียนดูนะคะว่าคําว่านก6ปีกตกดอกรักนะคะเป็นคําที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคําที่อยู่ในมาตรากกนั่นเองคราวนี้เด็กๆลองไปดูคําอื่นกันบ้างนะคะเช่นคําว่าผักเค้กกระรอกหมวกผูกนะคะอันนี้คือคําที่อยู่ในมาตรากกนะที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดเราไปฝึกอ่านคํานะคะไปฝึกอ่านคํากันเลยช้างเผือกเลือกมาผาสุกตุ๊กแกแม่นกระมุกคลุกคลีมีโชคโลกร้อนก้อนเมฆรู้จักถั่วตัวเล็กไทยไว้จุกสกปรกแบกกระจกนกออกกระดอกไม้ฝนไม่ตกนะคะเด็กๆดูนะลูกคำที่คุณครูเลือกมานะคะก็จะทำสีชมพูไว้ที่ตัวนะเพื่อให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนว่าอันนี้คือคำในมาตรากกนะคะอันนี้เราไปดูความหมายของคำนะคะคำแรกคำว่าคลุกคลีคลุกคลีหมายถึงเข้าปะปนและปนกันหรือเข้าใกล้ชิดกันนั่นเองนะคะช้างเผือกก็คือช้างที่มีลักษณะดีตามตำรานะคะก็จะแตกต่างกับช้างทั่วๆไปนะก็จะมีสีขาวตรงหูอย่างนี้นะคะต่อไปคำว่าโชคก็คือสิ่งที่นำผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมายนะคะเช่นมีโชคดีโชคร้ายแบบนี้นะคะนกฮูกก็คือนกชนิดหนึ่งเนาะออกหากินในเวลากลางคืนนะคะประมุขนะคะประมุขหมายถึงผู้เป็นใหญ่หรือเป็นหัวหน้าของประเทศนั่นเองต่อไปนะคะคําว่าเปียกโชกเปียกโชกคือเปียกชุ่มไปทั้งตัวเลยเหมือนเวลาเด็กๆไปเล่นน้ํานะตัวนักเรียนก็จะเปียกชุ่มน้ําไปทั้งตัวเลยผาสุกนะคะคําว่าผาสุกหมายถึงความสำราญความสบายนักเรียนดูคําว่าสุกนะคะจะไม่เหมือนกับคําว่าความสุขนะลูกนะผาสุกตัวกอไก่สะกดนะคะฝักถั่วหมายถึงเรียกสิ่งที่หุ้มของเมล็ดส่วนใหญ่ก็จะมีรูปยาวๆมีทั้งกลมบ้างแบนบ้างนะคะพญานาคก็คือผู้ที่เป็นใหญ่แห่งนาคนะคะนาคเนี่ยเป็นสัตว์ในเทพนิยายลักษณะตัวก็จะคล้ายๆงูนะคะแต่ว่าจะมีหงอนอยู่ด้านบนหัวคำว่าสกกระปกนะสกกระปกหมายถึงเปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่น่ารังเกียจนะคะหรืออาจจะเปื้อนดินนะคะโดนไปเล่นดินไปเล่นขี้โคลนมาก็เนื้อตัวก็จะสกปรกนะคะคราวนี้เรามาสังเกตคำในมาตรากกกันนะคะจากนิทานเรื่องนาคกับสุนัขจิ้งจอกนะคะเราไปดูเลย
นาคสองตัวนะคะเป็นเพื่อนกันเนาะตัวหนึ่งชอบหากินในน้ําลึกอีกตัวหนึ่งชอบหากินในน้ําตื้นนะคะวันหนึ่งทั้งสองตัวเนี่ยช่วยกันจับปลามาได้หนึ่งตัวแต่ไม่สามารถที่จะแบ่งกันได้นะคะเพราะว่าต่างคนก็อยากได้ปลาในส่วนที่มีติดก็อยากที่จะกินตรงนั้นเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะคะตัวหนึ่งเดินผ่านมาเห็นว่านาคสองตัวนี่กำลังทะเลาะแย่งปลากันทำยังไงอ่ะก็เดินตรงเข้าไปหาเลยเข้าไปหาเจ้านาคทั้งสองตัวนะคะนาคทั้งสองตัวก็เลยขอให้สุนัขจิ้งจอกเนี่ยช่วยเป็นผู้ตัดสินให้สุนัขจิ้งจอกก็เลยตัดสินโดยการแบ่งส่วนหัวให้กับนาคที่หากินในน้ำลึกแล้วแบ่งส่วนหางให้กับนาคที่กินในน้ำตื้นเหลือส่วนตรงกลางลำตัวนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มีพุงติดอยู่เนี่ยเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เลยเอาตรงส่วนนี้ไปเพราะว่าถือว่าเป็นค่าจ้างในการตัดสินนะคะตัดสินความให้นาคทั้งสองก็เลยได้ส่วนตรงกลางพุงไปไปเลยอิ่มเลยนะคะอร่อยด้วยนะคราวนี้เรามาช่วยกันสังเกตนะคะคำที่มีมาตากกเนาะจากนิทานที่เราได้อ่านไปมาดูมีคำว่านาคนะคะมีคำว่าน้ำตื้นปีกปลาดุกคำว่าอยากสุนัขจิ้งจอกนะตามคำว่านาคนะคะมีคำว่านาคกับสุนัขจิ้งจอกค่อนข้างเยอะเนาะอันไหนที่ซ้ำเราก็ขีดเอาไว้นะคะน้ำลึกสุนัขจิ้งจอกนะคะแล้วคำว่านาคเด็กๆจะเห็นว่าคำที่มีตัวสะกดในมาตรากกครูก็ได้ทำเป็นสีเหลืองเอาไว้ขีดเป็นสีเหลืองเอาไว้ให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนนะคะเด็กๆก็ลองช่วยกันหาดูนะคะคราวนี้เราไปดูใบงานนะคะใบงานทบทวนมาตรากกนะคะให้นักเรียนตอบคําถามจากเรื่องมาตรากกโดยให้นักเรียนดูตรงส่วนประกอบของคํามาตรากกนะคะนักเรียนก็เอามาตอบคําถามส่วนที่2ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะใส่เครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคําที่เขียนถูกนะคะย้ําว่าหน้าคําที่เขียนถูกเนาะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องมาตรากกของครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ